ใช่ไหมคะมาจากไร่ที่ได้มาตรฐานการถูกปกติเจ้าหน้าที่ส่งไปจะเป็นขั้นตอนในการถูกปกติแล้วก็ทางนี้จะเป็นรายละเอียดที่ว่าแต่ละขั้นตอนที่เราย่อลงมาเนี่ยจะเป็นการขั้นตอนนี้ขั้นตอนการปลูกไอซีอันนี้เป็นรายละเอียดไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นโมเดลแปลงอ้อยอินทรีย์อันนี้จะเป็นอ้อยอินทรีย์ที่ปลูกค่ะแนวต้นไม้จะเป็นแนวกระชนที่ป้องกันสารเคมีสารพิษตอนนี้มีบางแผ่นพื้นที่อินทรีย์อยู่กี่ไร่คะตอนนี้เกือบพันไร่ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะตอนนี้มี3โรงงานมีที่มหาสารคามที่ราชสีมาแล้วก็ที่ลพบุรีอ๋อก็คือพันไร่นี่ก็กระจายอยู่รอบ3โรงงานนี้แล้วเกษตรกรยังไงถึงจะสามารถทำอินทรีย์ได้ใช้สารเคมีไม่เผาต้องสำคัญก็ไม่ต้องไม่เผาไม่ให้เผาด้วยใช่ไหมคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี่คือหลังจากที่ผลิตผ่านกระบวนการผลิตได้รับรองแล้วก็เอาไปเข้าโรงงานแล้วโรงงานเพื่อที่จะแปรรูปเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วแยกสายการผลิตไหมคะว่าแยกเป็นการผลิตอ๋อแยกสายการผลิตแยกช่วงเวลาการผลิตสวัสดีครับอันนี้อนุชาอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอินทรีย์ออยอินทรีย์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของอินทรีย์เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่เขียนว่าออร์แกนิกครับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกใช่ที่ต้องมีออร์แกนิกมีต้นไม้ใบไม้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นออร์แกนิกใช่ไหมคะไม่ค่ะจะมีบางส่วนที่12หมดแล้วอาคุณที่12ลูกครับผมมีไอเดียที่ว่าทำแพ็กเกจคือต้องเอาลูกเกษตรกรมาใส่หรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าก็อยากให้เห็นรอยยิ้มของเกษตรกรของเราค่ะในนี้ตอนนี้มีโมเดลแพ็กเกจเท่ากี่อันที่เราวางตลาดนะคะก็คืออันนี้คือทั้งหมดที่เอาทั้งหมดที่อยู่ในตลาดก็จะเป็นของเกษตรกรที่เราคัดมาใช่ไหมคะมีการขั้นตอนการคัดเลือกก็จะเอาหน้าใครลงมาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการเลือกอันนี้คือรายชื่อของเกษตรกรที่ได้รับอินทรีย์ที่ได้รับแบ่งอินทรีย์ออร์แกนิกชูการ์เคนนะคะชูการ์เคนฟาร์มเมอร์นะคะฟาร์มเมอร์ออฟชูการ์เคนที่ระบบการผลิตเป็นแบบออร์แกนิกนะคะเยอะอยู่นะคะนี่เป็นพันไร่เลยตัวที่13แล้วนะครับพี่น้องมันจากคนละชนิดกันพร้อมกับยาที่มาจากเครื่องต้นนะครับพี่น้องโกลเด้นบราวน์พร้อมกับยาแล้วเนาะโกลเด้นบราวน์มันจะถูกปั่นให้เป็นเม็ดใช่ว่ามันจะเป็นฟันไฟแดงก่อนใช่เป็นเม็ดชาอันนี้ยังไม่ฟอกขาวใช่ไหมคะไม่มีการฟอกแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ฟอกเขาจะใช้กระบวนการอะไรนะคาร์บอนิชันในกระบวนการในลดสีเป็นการลดสีไม่ใช้การฟอกสีแต่ก่อนใช้กระบวนการดึงเอาสีออกใช่แล้วระหว่างน้ำตาลที่เป็นเม็ดกับน้ำตาลที่เป็นผงเนี่ยมันความแตกต่างกันยังไงคะกระบวนการผลิตมันก็จะถูกปั่นให้เป็นเม็ดเฉยๆอ๋อแล้วอันพวกที่เป็นเม็ดก็คือปั้นเม็ดใช่ในการปั่นอันกระบวนการของอันไหนที่ใช้กระบวนการผลิตน้อยที่สุดอะคะคือกระบวนการผลิตน่าจะเป็นสายแดงที่เป็นละเอียดแล้วสีของแดงๆนี่มาจากอะไรคะเม็ดของน้ำตาลมาจากธรรมชาติเลยที่ไม่ถูกถึงสีถ้าอย่างนั้นใครที่ต้องการที่แบบว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะก็ต้องใช้บริโภคน้ำตาลแบบที่เป็นน้ำตาลทรายแดง